ครับมาพูดถึงการประกาศรายชื่อของขุนพลทีมชาติไทยในการสู้ศึก AFF Suzuki ครับก่อนนะครับครับวันนี้ประกาศรายชื่อออกมาแล้ว23คนจาก27คนนะครับใช่ครับตัดออก4คนนะครับ4คนที่ถูกตัดออกนะครับผู้รักษาประตูก็คือทางด้านของขวัญชัยสุขล้อมครับผมครับแนวรับก็คือมาโก้บาลินี่ขณะที่กองกลาง2คนประกอบไปด้วยอานนท์อมรเลิศศักดิ์แล้วก็รัตนากรใหม่คามิครับผมก็ได้23คนนะครับในมุมมองของดาเยวัตแล้วนะครับก็แน่นอนว่าผู้สาประตูเนี่ยเป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับสุรักษ์เทศสูงเนินแล้วก็สราณนท์อนุอินนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะเป็นตัวจริงในการเล่นอาเซียนคัพ2018นี้นะครับกองหลังก็กรกฎในแบ็คซ้ายนะครับมีทางด้านของมาเนลทอมเบียนะครับมีก้าชูนนท์ศรีเควินเดรมลำเฉลิมพงษ์เกิดแก้วแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์ครับกองกลางมีหน้าเก่าๆอย่างมงคลทศกัยยังติดอยู่นะครับมีทางด้านของธีรพันธ์พ่วงจันทร์ทัศบุญเกษารัตน์สารักษ์ไหประโคนปกเก้าวันนันสุบัญญาปุริสายนะครับสันวัตรเดชมิตรประกอบเป็นพักนุรุนศรียานเกมนะครับกองหน้าน่าสนใจสุประชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของไอศักไกรสอนแล้วก็ชนันป้อมบุปผานั่นเองนะครับก็4คนที่ถูกตัดออกนะครับพูดถึง4คนนี้นิดนึงนะครับก็เป็นนักเตะดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาโก้บาลินี่นะครับในวัย20ปีขวัญชัยสุขล้อมก็อายุ22ปีนะครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับรวมถึงรัตนากรใหม่คามิคนนี้ก็อยู่ในอายุ23ปีเหตุผล4คนนี้นะครับที่อาจจะถูกตัดออกแต่ยังอยู่ในข่ายนะครับจับตามองของมิโลวานลาเยวัชอยู่นะครับครับเพราะว่า1นะฮะถ้าเกิดซูซูกิครับครั้งนี้มีใครบาดเจ็บก็จะเรียกพวกนี้แหละนะครับเข้ามาเสริมในการไปเล่นเอเชียนคัพนะครับที่ UAE ด้วยรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก็ถือว่าเป็นตัวเล่นที่น่าสนใจนะครับในระบบการเล่นที่จะไม่มี4นักเตะที่ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูโปรแกรมนัดแรกนี่เราเจอกับตีมอร์ซึ่งอาจจะไม่หนักมากนะเล่นในบ้านด้วยนะครับวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับครับก็2คนนะมีจากแชมป์ชุดที่แล้วครับก็มีเพียงแค่ธนบูรณ์เกษารัตน์กับมงคลทศกัยแค่นั้นครับที่เหลือหน้าใหม่หมดเลยในจากซูซูกิครับครั้งที่ผ่านมานะครับตรงนี้แหละนะครับรายวัตรจะทำยังไงเพราะว่านักเตะหน้าใหม่พอไปเล่นในย่านอาเซียนเนี่ยไม่ใช่งานธรรมดานะครับแน่นอนว่าเรื่องฝีเท้าเราห่างกว่าเขาอยู่แล้วนะครับดีกว่าเขาอยู่แล้วแต่เรื่องของประสบการณ์แล้วก็เจอกับแรงกดดันนะครับจะต้องทำยังไงนักเตะหน้าใหม่หลายคนนะฮะสุประชัยใจเด็ดเองนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างสุมัญญาที่ห่างจากทีมชาติไปนานครับผมนะครับการเจอติมอร์ไม่ใช่เรื่องยากแหละนะครับในวันที่9นี้เพราะว่าเล่นที่บ้านเราด้วยครับแต่ในรอบรองรอบชิงนะครับเป้าหมายเดียวคือการที่จะต้องเป็นแชมป์รักษาแชมป์ให้ได้3สมัยซ้อนนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับ